ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่2024ปีมาโรงกับทุกๆคนเลยนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับช่องแนะนำหนังชาแนลเช่นเคยนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสักการะคลิปแรกของปีด้วยคอนเทนต์นี้กันเลยฮะ10หนังน่าดูในปี2024นี้ครับเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าในปี2024นี้มันมีหนังอะไรที่น่าดูแล้วก็น่าสนใจกันบ้างน,นะครับจะได้ลิสไว้แล้วก็เตรียมตังค์ไว้ด้วยนะฮะก่อนที่จะเริ่มเรื่องแรกกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆหนั หน้าดูในปี2024นี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องมากนะครับแต่ว่าในส่วนของคลิปของผมเนี่ยผมจะคัดมาแค่10บเรื่องเท่านั้นนะครับหลายๆคนจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทาไมมีแค่นี้ย้านะฮะว่าจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ในคลิปของผมผมจะเอามาแค่1ิเรื่องน่าสนใจเท่านั้นนะครับเปิดที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้ฮะพี่นาคสีนะครับก็มาจนถึงภาคสแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าภาคนี้จะห้ามอะไรอีกก่อนหน้านี้ก็ห้ามบวชห้ามศึกใช รับชมกันไปนะครับสำหรับเรื่องพี่นาภาคสี่นะครับก็เราได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะครับเพิ่งปล่อยมาไม่นานนี้เองแล้วก็ในส่วนวันเข้าฉายเนี่ยก็คือวันที่22กุมภาพันธ์ในปี2024นะครับผมเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องนี้ก็ได้ถูกปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วเช่นกันนะครับนั่นก็คือเรื่องกังฟูแพนด้าภาคสี่นะครับมีตัวอย่างออกมาให้ดูแล้วนะครับในส่วนของวันเข้าฉายนะครับก็คือวันที่ เมีนาคมปี2024เช่นกันนะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่3นะครับ Ghostbuster Frozen Empire โ oh, อ Ghostbuster บริษัทกำจัดผีนะครับนึกถึงวัยเด็กเลยเรื่องนี้ผมดูมาตั้งแต่เป็นการ์ตูนในวัยเด็กเลยแล้วก็ทำออกมาเป็นหนังไม่รู้กี่เวอร์ชันแล้วก็ในส่วนของเวอร์ชันนี้นะครับ2024นี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลนะว่าเขาเอามา remake หรือว่า r e b o o ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะครับในส่วนของวันเข้าฉายก็คือวันที่ 4เมษายนนะครับผมปี2024เรื่องต่อมานะครับเรื่องที่4นะครับอันนี้ไฮไลท์ของผมเลยนะก็ซีล่าเอ็กซ์คองเดอะนิวเอ็มพายนะครับเรื่องนี้ผมได้ทําคลิปรีวิวตัวอย่างไปแล้วนะครับสามารถไปรับชมกันได้นะครับมีตัวอย่างของหนังปล่อยออกมาตัวอย่างแรกแล้วนะครับในส่วนของวันเข้าฉายนะครับก็คือวันที่11เมษายนนะครับผมก็ซีล่าปะทะของนะครับเรื่องนี้เรียกว่าไฮไลท์ของผมเลยเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่5นะครับควายต์เพลสเดย์วันอ๋อเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็น ไฮไลท์ของผมเหมือนกันนะครับอันนี้ลิสต์ไว้เลยว่ายังไงก็อยากดูให้ได้นะครับเจ้าตัวสัตว์ประหลาดที่มีเนื้อหาหลักของเรื่องเลยก็คือห้ามส่งเสียงนะครับผมดูมาตั้งแต่ภาคแรกเลยสนุกมากๆนะครับเป็นหนังอีกเรื่องที่ก็รอรับชมเช่นกันนะครับในส่วนวันเข้าฉายของ Quiet Place Day 1นะครับก็คือวันที่27มิถุนายนนะครับผมเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่6นะฮะเรื่องนี้เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นไฮไลท์นะครับแต่เรียกว่าเป็นหนังที่ไม่ดูไม่ได้จริงๆนะครับนั่นก ถึงแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยภาค2จะมีเสียงแตกออกเป็น2เสียงว่ามีสนุกบ้างไม่สนุกบ้างนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงผมไม่สนใจฮะผมจะดูเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับก็รอรับชมนะครับเวนั่มภาค3นะครับในส่วนของวันเข้าฉายก็คือวันที่ 8พฤศจิกายนนะครับโอ้ oh, อันนี้อยู่ท้ายๆปีเลยนะฮะ8พฤศจิกายนปี2024นะครับเวนัมภาค3เรื่องต่อมานะครับเรื่องที่7เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสายดาร์กพลาดไม่ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องโจ๊กเกอร์ภาค2นะครับโจ๊กเกอร์ฟอร์เรียเดอร์นะครับที่สำคัญนะครับเรื่องนี้ที่เป็นที่ฮือฮากันอย่างมากก็คือเขาได้เลดี้กาก้านะครับมาแสดงรับบทเป็นฮาร์ลี์ควินด้วยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้ทราบข่าวที่เขายืนยันมาแล้วเนี่ย ผมกรีดเลยนะคือแบบต้องต้องคนนี้เท่านั้นนหะที่จะมาเป็นฮาร์รี่ควินนะครับเหมาะมากๆเลยนะฮะเรื่องนี้ก็รอดูเช่นกันนะครับในส่วนของวันเข้าฉายนะครับก็คือวันที่4ตุลาคม2024นะครับก็ท้ายท้ายปีเช่นกันนะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่8อันนี้เรียกว่าเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งของผมเลยแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของหลายๆคนด้วยนะครับนั่นก็คือเดดพูลภาค3านะครับยังไงก็ต้องดูให้ได้แล้วก็เป็นการกลับมารับบทบูเวอร์ลินของฮิว แจ็คแมนด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือไอ้เรื่องเดทพูลภาคสามนี่ก็ถือว่าเป็นหนังฮีโร่ในจักรวาลมาเวลเรื่องเดียวได้มั้งของปีหน้านี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่าหนังจักรวาลของมาเวลเนี่ยน่าจะมีเรื่องเดทพูลสามอยู่เรื่องเดียวเลยนะครับยังไงก็จะรับชมให้ได้นะครับน่าจะได้เลทสิบแปดบวกแน่นอนนะครับน่าจะมันกระจายแน,แน่ในส่วนของวันเข้าฉายนะครับก็คือวันที่25ากรกฎาคมนะครับผมเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่9มูฟาซ่าก็เรื่องนี้ผมยังไม่ได้หาข้อม หรือว่ารายละเอียดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็ทราบเพียงแค่ว่าเขาเอาเรื่องราวของมูฟาซซาที่เป็นพ่อซิมบ้าจากหนังเรื่อง l i o อน i ิงมาทําเป็นภาคแยกนะครับผมก็ทราบเท่านี้แหละยังไม่ได้หารายละเอียดอะไรใดๆเลยนะครับในส่วนของวันเข้าฉายเรื่องมูฟาซ่านะครับก็คือวันที่19ธันวาคมนะครับผมสิ้นปีเลยจริงๆเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่10นะครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าผมเซอร์ไพรส์มากๆไม่นึกว่าจะมีภาค2ด้วยนะครับที่สําคัญตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ แกรดิเอเตอร์ภาค2อโอ้โหต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยในส่วนของภาคแรกนะครับแกรดิเอเตอร์เนี่ยเมื่อปี2000เลยนะครับวินาทีนี้ก็คือ24ปีพอดีนะครับที่ผ่านมาผมก็ไม่นึกว่ามันจะมีภาค2ด้วยนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามันจะสนุกเท่าภาคแรกไหมแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่คาดหวังเลยนะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยมันทําไว้ดีมากนะครับในส่วนของวันเข้าฉายแกรดิเอเตอร์ภาค2นะครับก็คือวันที่21พฤศจิกายนนะครับในปี 2024นะครับและนี่ก็คือ10หนังน่าดูในปี2024ที่ผมคัดมานะครับอย่างที่บอกนะครับหนังน่าดูในปี2024เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของวันเข้าฉายที่ผมแจ้งไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับอันนี้ยังไงก็ต้องรออัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับทุกคน